รูปฝ่ามือสีแดงของเหล่าบรรดาทหารผ่านศึกชาวหูหนานจำนวน 1,207 รูปถูกส่งมอบให้เจียนฉวนมิวเซียมพิพิธภัณฑ์เอกชนในสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อกลางเดือนสิงหาคมเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของวีรบุรุษผู้ยอมสละเลือดเนื้อและชีวิตให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตช่วงสงครามโลกครั้งที่2ไปได้สำหรับโครงการนี้เริ่มต้นเมื่อ3ปีก่อนด้วยความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสมาคมจิวซานประจำมณฑลหูหนานสมาคมช่างภาพหูหนานและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ทำให้ค้นหาทหารผ่านศึกที่รอดชีวิตจากการรุกรานของญี่ปุ่นในพื้นที่หูหนานตั้งแต่ช่วงที่ญี่ปุ่นพยายามขยายอิทธิพลระหว่างปี2474ถึง2488โดยภาพพิมพ์ทั้งหมดนี้จะถูกนำไปผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีและประทับบนกระจกเทมเปอร์ขนาดความกว้าง 1.2 เมตรสูง 2.6 เมตรเพื่อรักษาสภาพให้คงนานที่สุดและนำไปจัดแสดงพร้อมกับภาพพิมพ์มือของทหารในพื้นที่อื่นซึ่งถูกจัดเรียงเป็นรูปตัววีสัญลักษณ์ของชัยชนะฟานเจียนฉวนผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์กล่าวว่าเมื่อ73ปีก่อนมือเหล่านี้ที่ถือดาบถือหอกคว้างระเบิดและฝังทุ่นระเบิดตามพื้นที่เพื่อป้องกันประเทศดังนั้นพวกเขาจึงควรได้รับการจดจำและยกย่องจากคนรุ่นถัดไปขณะที่หวังเหรินเซียงรองประธานกรรมการสมาคมจิวซานประจำมณฑลหูหนานเสริมว่าในช่วงสงครามมีประชาชนชาวหูหนานกว่า 2.1 ล้านคนที่ถูกเกณฑ์ไปร่วมรบรอยนิ้วมือเหล่านี้จึงถือเป็นประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญของประเทศเจียนฉวนมิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่200ไร่ในมณฑลเสฉวนรวบรวมหลักฐานสำคัญกว่า8ล้านชิ้นทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการเมืองภัยพิบัติแต่ที่โดดเด่นที่สุดคือภาพถ่ายเอกสารและข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับสงครามระหว่างจีนญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ศึกษาต่อได้นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นนักรบจีนกว่า200ตัวสร้างสรรค์โดยประติมากรมากฝีมือกว่า20คนเพื่อระลึกถึงวีรชนที่ช่วยให้ชาวจีนรอดพ้นจากการรุกรานของต่างชาติ